我们这样子คนนี้ชัวร์ครับเพื่อนๆครับผมจังเดยอนะครับอยู่ในแบบอ๋องออสตาร์กันนั่นเองนะโหพูดมาแบบนี้6คลิปแล้วนะครับสำหรับตัวละครสุดท้ายครับตัวละครของเซลเนี่ยเดี๋ยวมาให้กันว่าจะปรับอะไรกันมาบ้างส่วนมากก็เป็นดาเมจแหละนะครับผมตัวเซลไม่มีอะไรมากครับเป็นตัวละครที่เราต้องไปลงด่านอะไรไม่รู้ครับตั้ง9รอบหรือต้องเป็น9รอบนะเพราะว่าต้องเล่นประมาณ3ด่านครับอย่างละ3รอบเนาะนะครับผมสลับกันไปนะครับถึงจะอีโวตัวของเซลได้นั่นเองนะครับผมก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าเซลปรับอะไรกันมาบ้างครับเป็นตัวละครที่ถูกลืมแบบคิดว่าน่าจะที่สุดแล้วเพราะว่าไม่ได้ใช้งานจริงๆนะครับผมที่แกทำมาเก็บความสมเฉยๆนะเพราะโมเดลมันโคตรเท่นะครับผมแต่ละร้านที่เท่จัดเลยนะอีโวยากเย็นแสนเข็ญถ้าเกิดใครที่ผ่านจุดนั้นมาคอมเมนต์หน่อยละกันนะแน่นอนครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันครับผมงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าฮะอีกูดูเนี่ยเปลี่ยนทุกคลิปเลยเวลาฉากที่ไปไหนนะฮะเวลาไปอัดเนาะเซลนะครับเช็คเงินเข้ามาเริ่มต้นครับอยู่ที่500ครับแล้วตีแน่นอนครับตีแบบเซอร์เคิลวงกลมครับผมดาเมจครับ175ครับด้านซ้ายเลยนะครับผมดูเองนะแล้วมาดูสกิลเลยดีกว่าครับเซลก็ได้เป็นประมาณนี้นะเซลโอเคครับขออีกรอบหนึ่งเร็วเกินไปว่ะเปิดมาแบบยังไม่ได้ทันเลยนะครับเร็วนะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครับเซลเนี่ยสามารถขายได้ครับแล้วก็วางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะฮะโอเคผมอาเกตขั้นแรกครับ500ครับอาเกตขั้นที่2ครับ 1,500 ครับอาเกตขั้นที่3 2,000 ครับอัพเกรดขั้น4ครับเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับใช้ที่ 8,500 ครับแล้วก็จะตีแบบ full AoE ด้วยผมในขั้นนี้นะนี่ครับจะเป็นการระเบิดตัวเองครับผมนี่คือแบบประมาณนี้ครับผมอัพเกรดในขั้นที่5ครับ 15,000 ครับอัพเกรดขั้นที่6ครับ 32,000 ครับอัพเกรดขั้นที่7ครับ 145,000 ครับอัพเกรดขั้นที่8ครับจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่นะครับใช้ที่ 300,000 ครับแล้วก็จะตีแบบกล้วยนั่นเองครับในขั้นนี้เนาะนี่ครับโอเคครับผมเอาเม5ใช่ไหมเออใช่แหละขออีกรอบขออีกรอบห้ามันก็ค่อนข้างที่นะฮะบัชชาร์ดแล้วก็ปล่อยพลังประมาณนี้นะครับอัพเกรดขั้นที่9ครับ 500,000 ครับอัพเกรดขั้นที่10ครับ 645,000 ครับอัพเกรดขั้นที่11ครับ 800,000 ครับแล้วก็อัพเกรดแล้วก็ไม่มีแล้วนะครับถ้างั้นครับเรามาสรุปกันเลยดีกว่าครับสำหรับเซลล์เลเวล175นะครับอยู่ที่ 12,700,000 ครับตี8วินระยะ100นะครับบัฟด้วยไอดอลนะครับผมอยู่ที่ประมาณ4,400,000นั่นเองนะครับผมแล้วก็บัฟด้วย 300% ครับผมของจูฮาบัตเองนะเพราะว่าตัวพี่เกครับเพิ่มดาเมจเฉยๆครับไม่รู้จะบัฟมาทำไมนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50,800,000นั่นเองนะครับผมและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับของตัวเซลนั่นเองนะครับที่เห็นยังไงกันบ้างครับสุดท้ายก็ยังบัฟมาก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์กันอยู่ดีนะครับผมอันนี้ต้องพูดความตามความจริงจริงๆนะใครที่แบบเป็นแฟนคลับเซลหรือว่าเป็นแฟนดอมพี่เกเนี่ยอย่ามาลวงทัวร์กับผมแล้วกันเนาะผมพูดตามความจริงสำหรับในเกมนี้นะฮะนะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะผมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีผมซายอนาระครับผม